สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจวกยับวิวาแก๊สขโมงพ่นแก๊สหัวเราะเต้นทั้งงานผิดกฎหมายอันตรายถึงชีวิตเมื่อวันที่29มกราคมกลายเป็นกระแสถกสนั่นในโลกโซเชียลทันทีหลังมีคลิปวิดีโองานแต่งงานของบ่าวสาวคู่หนึ่งวันโลกอินเทอร์เน็ตเผยให้เห็นบรรยากาศในงานที่อาจดูเหมือนงานแต่งทั่วไปแต่ทำเอาโซเชียลช็อกหนักมากก็คือเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าบ่าวถือถังแก๊สพร้อมพ่นไปมาอย่างสนุกสนานก่อนที่จะทราบต่อมาในคอมเมนต์ว่าถังแก๊สที่เจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าบ่าวถือนั้นบรรจุแก๊สหัวเราะหรือแก๊สไนตรัสออกไซด์สารประกอบทางเคมีที่ไม่มีสีและเป็นแก๊สไม่ติดไฟมีกลิ่นหอมและมีรสหวานเล็กน้อยเป็นหนึ่งในสารระเหยที่มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดบ่อยๆอาทิลูกโป่งแก๊สหัวเราะโดยคลิปดังกล่าวทำเอาโลกโซเชียลถึงกับวิจารณ์ถึงความเหมาะสมอีกทั้งยังทวงถามถึงข้อกฎหมายว่าการกระทำดังกล่าวถูกกฎหมายหรือไม่และแก๊สหัวเราะหรือแก๊สไนตรัสออกไซด์มีผลต่อสุขภาพอย่างไรทางอย.เคยมีการเตือนภัยในช่วงที่ลูกโป่งแก๊สหัวเราะระบาดว่าเมื่อสูดดมให้รู้สึกเพลิดเพลินและเคลิบเคลิ้มแต่อาจจะส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้เนื่องจากแก๊สไนตรัสออกไซด์หากสูดดมเข้าไปมากแก๊สจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในปอดและในระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนมึนงงร่างกายไม่สามารถควบคุมระบบหายใจหรือประสานการทำงานของอวัยวะต่างๆได้อาจทำให้หกล้มได้รับบาดเจ็บและหมดสติยิ่งหากสูดดมบ่อยครั้งเป็นเวลานานจะทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมมึนชากล้ามเนื้ออ่อนเปรี้ยเหน็บชาบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้ารับความรู้สึกไม่ได้เนื่องจากภาวะขาดวิตามิน B12 ร้ายแรงสุดอาจเสียชีวิตได้สำหรับด้านกฎหมายแก๊สหัวเราะเป็นสารต้องห้ามตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ.2510หากมีการซื้อขายมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาในข้อหาจำหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากแก๊สไนตรัสออกไซด์ที่นำออกมาใช้เป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วยสำหรับแก๊สไนตรัสออกไซด์ในอดีตทางการแพทย์ใช้เป็นแก๊สดมสลบก่อนการผ่าตัดหรือถอนฟันลดอาการปวดออกฤทธิ์รวดเร็วและหมดฤทธิ์เร็วเช่นกันแต่ปัจจุบันมีการใช้น้อยลงมากเนื่องจากมียาสลบหรือยาชาที่มีประโยชน์และประสิทธิภาพมากกว่าให้เลือกใช้นอกจากนี้ยังใช้ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์โดยใช้บรรจุในถุงลมนิรภัยรถยนต์ซึ่งมักจะพบการนำมาใช้ในทางที่ผิดนำมาสูดดมเพื่อให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มและเพลิดเพลินเป็นอันตรายอย่างยิ่งนอกจากจะส่งผลต่อมนุษย์แล้วไนตรัสออกไซด์ยังเป็นสารที่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยถูกจัดเป็นแก๊สที่ทำร้ายชั้นบรรยากาศโอโซนของโลกมีส่วนในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันจึงมีการควบคุมใช้ก๊าซนี้มากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ